ครับผมเกมมาอาทิตย์นี้ครับเราบุกไปที่จังหวัดอ่างทองฮะความพร้อมล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับความตรงนี้ก็โอเคครับแต่ก็นาทีแล้วก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งตอนนี้ครับทั้งแล้วก็หมุนเวียนกันผมว่าไม่น่าเป็นปัญหาเลยครับแล้วก็ยิ่งไปเยือนอ่างทองแบบอ่างทองสีหมอกก็ดึงตัวจาก D1 ลงมาช่วยหลายคนครับก็ตักเล็กแรกแน่นอนก็จะไม่ประมาทครับเพราะเล็กแรกเราชนะมาเยอะอยู่แต่คือไปเยือนเขาเนี่ยก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายครับแต่ก็ไม่ยากครับสถานการณ์ของเราตอนนี้กับสภาพจิตใจนักเตะเป็นยังไงบ้างครับสภาพจิตใจนักเตะน้องๆโอเคแล้วก็มุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะและคว้า3แต้มเพื่อดันตัวเองขึ้นมาจากเราอยู่ที่14ลองเบิร์นยังจะดันขึ้นมาให้เร็วที่สุดครับก็น้องๆทุกคนก็มีความหวังแล้วก็มีความเชื่อมั่นที่ทำได้ครับตอนนี้ครับวันอาทิตย์ก็เดินทางจากกรุงเทพไม่ไกลครับที่อ่างทองฝากแฟนคลับตามมาเชียร์ถึงสนามหน่อยครับก็ฝากถึงแฟนคลับกรุงธนบุรี FC นะครับแล้วก็ยังไงก็มาร่วมแล้วมาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกรุงธนบุรี FC ครับยังไงก็อย่างที่ผมเคยบอกไปครับพี่ๆแฟนคลับทุกคนก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรกรุงธนบุรี FC นะครับ Chris Power Thailand